สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงกับสะดุ้งมดดำลั่นถึงหมาอ่อนนภาหลังโดนโยงตบรุ่นน้องเพราะไม่ไปกินปูกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกจับตามองอย่างมากหลังทนายสิทราเบี้ยบังเกิดเปิดประเด็นเดือดแฉดารารุ่นใหญ่ตบดาราชายน้องใหม่กลางห้างที่เกาหลีป้อมอีกฝ่ายไม่ยอมไปกินปูด้วยแม้จะชวนไปหลายรอบพร้อมคำใบ้แบบที่ใครเห็นต้องร้องอ๋อไม่ต้องเดาให้ยากซึ่งงานนี้หนึ่งในคนที่ถูกโยงก็คือม้าอ่อนนภาเพราะเป็นช่วงที่เจ้าตัวอยู่เกาหลีและมีภาพถ่ายกินปูนั่นเองล่าสุดทางด้านมดดำขจภาได้นำข่าวดังกล่าวมาอ่านในรายการแฉพร้อมกับเล่าว่ามดดำขจภาคุยกับเพื่อนสนิทของม้าอ่อนนภาก็คือตีกระเทียมโดยเขาได้เผยว่าม้าเป็นคนปากว่ามือถึงอยู่แล้วแต่คนนี้คงโกรธและตบจริงๆส่วนสาเหตุที่บอกว่าไม่ไปกินปูจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆตอนแรกก็เหมือนจะจบเพราะพี่ม้าก็ขอโทษไปแต่ปรากฏพ่อแม่เด็กรู้เขาก็ไม่ยอมไปตบลูกเขานอกจากนี้มดดำยังได้กล่าวเสริมว่าไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่านี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าไปตบเขาทำไมแต่ถ้าตบเพราะเขาไม่ไปกินปูด้วยคุณนายม้าปัญญาอ่อนมากนะแต่เบื้องต้นคุยเพื่อนนางไม่รู้ว่าเป็นข่าวเพราะคิดว่าเคลียร์จบไปแล้วแต่พ่อแม่เด็กเขาไม่ยอมเลยไปปรึกษาทนายเลยเป็นเรื่องตามข่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ